็เห็นจากตัวอย่างหลายๆคนเนาะก็เขาก็สวยกันพี่ก็คิดว่าพี่อยากสวยบ้างอะไรเงี้ยคุณพี่ศรีสุดาของเรานะคะวัย53ดูเป็นเหมือนเรื่องงานขับรถบัสค่ะสกูลบัสก็ว่าได้นะคะเพราะว่าต้องรับเด็กนักเรียนที่ประเทศเดนมาร์กค่ะคนเรานะคะอยู่กับเด็กหน้าตามันควรจะเด็กตามแต่คนนี้อะไรทำไมปล่อยตัวเองเหี้ยวเหี่ยวตัดสินใจให้ Face Off กำจัดปัญหาริ้วรอยความแก่ของเธอผ่านไปแค่20วันเท่านั้นน่ะเธอต้องกลับไปทำงานแล้วนะคะเธอดูดีขึ้นขนาดไหนมาถามเจ้าตัวดีกว่าไหมดูดีขึ้นขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยผ่านไปแค่20วันเองเนาะใช่ค่ะแต่ก่อนมันเป็นยังไงบ้างคะความเหี่ยวของเราอ่ะโอ้มันเหมือนกับคุณยายอายุ60กว่าแล้วครับเวลาเด็กนักเรียนเขาขึ้นรถสกูลบัสมาเนี่ยเขาเรียกเราว่าอะไรคะเขาก็จะเรียกเขาจะมองหน้าเหมือนกับเราเป็นคนแก่มากนะคะเขาบางทีเขาก็จะบอกว่าคล้ายๆกับป้าเลยไม่ป้าหรอกมั้งเมื่อกี้สัมภาษณ์เต็มบอกแกรนด์มัมเลยค่ะกลับไปนี้นะคะอาจจะถูกเรียกใหม่นะคะเป็นซิสเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะมาลุ้นกันตอนทำเนี่ยตาตกมากเลยนะคะเพราะตีนกาเป็นหนักมากอันนี้ต้องเก็บละเอียดค่ะแล้วก็ดูดไขมันที่แก้มสองข้างแล้วเหนียงดึงหน้าเจอ3ส่วนและดึงคอคือส่วนที่4เราต้องให้คุณประชาชนนะทุกวันนี้เขาคิดว่าดึงนิดเดียวดึงเฉพาะส่วนจะตึงกันได้อะไม่เอานะคะเชื่อดร.เลยค่ะจะทำที่ไหนก็ได้แต่ดูให้ดีต้องฉลาดสวยต้องคิดเป็นแล้วนะคะตอนนี้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกเนาะใช่ค่ะภูมิใจไหมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้คนไทยไม่ถูกหลอกกันภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้าร่วมกับโครงการอิ่มบุญปะอิ่มมากครับเพราะว่าคุณด็อกเตอร์และทีมงานช่วยอย่างดีเลยค่ะพนักงานขับรถก็ฝันอยากสวยเป็นจริงได้กับโครงการ Face Off ค่ะเพราะเธอคือคนไทยประชาชนคนไทยถึงแม้จะทำงานอยู่ที่เดนมาร์กนะคะแต่เรายินดีแล้วก็ช่วยทุกคนต้องสวยอย่างปลอดภัยต้องคุ้มค่าเงินที่ทำมาหาเงินมาเหนื่อยทั้งชีวิตแบบนี้จริงปะคะใช่ไม่ใช่ผิดพลาดได้รอยแผลเป็นแล้วก็หมดตัวอย่างนั้นเอาไหมไม่เอาค่ะอืมบอกลาความเหี่ยวความแก่ค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะของขวัญกล่องโตมากขอบคุณมากมากค่ะดร.ขออนุญาตแกะเลยได้ป่ะมีลุ้นใช่ไหมมีลุ้นมีลุ้นเนี่ยมีงูในนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้ยเป็นกลิ่นที่อยากได้มากมีพลังทำงานช่วยเหลือคนไทยไม่ให้ถูกหลอกได้อีกนานแสนนานขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมกับโครงการจ้ะสาวน้อยแล้วกับละเอาความสวยกลับบ้านไปด้วยพี่จำพี่ไม่ได้จำตัวเองไม่ได้เหรอจำไม่ได้เพราะว่าแต่งหน้าเพื่อนเขาบอกว่าอุ๊ยตายแล้ว30ปีที่คบกันฉันไม่เคยเห็นเธอสวยเท่าวันนี้มาก่อนเป็นความทรงจำที่ห้ามลืมเลยนะคะคำชมคำนี้เนาะ30ปีไม่เคยเห็นเธอสวยขนาดนี้มาก่อนเพราะ Face Off กับดร.เซปินค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากโอ้ยหอมชื่นใจโอ้ขอบคุณคุณดร.เซปิงมากเลยค่ะที่กรุณาให้พี่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการดีๆนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนไทยจริงๆค่ะ